มีวันหนึ่งจุกก็ชวนตอนเช้าว่ามาที่ฐานร่วมกันก็นั่งอธิษฐานสามคนอธิษฐานแผ่นตามก็ไหลเป็นน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงเยลัดก็หยุดอธิษฐานถามถึงว่าเยลัดหมายความว่ายังไงจุกบอกเดี๋ยวไปอ่านพระคัมภีร์ให้แล้วถึงเขาไปอ่านพระคัมภีร์ว่าไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องห่วงลูกอะไรอย่างเงี้ยลูกเจ้ารออะไรนะก็คือว่าแม่ก็จะเป็นห่วงเกี่ยวกับจะรอกระแจวแม่มีปัญหาเยอะคือช่วงที่ว่าจะต้องให้คีโมอ่ะคือจะต้องเจาะเลือดตรวจก่อนว่าเลือดผ่านหรือเปล่าถ้าเลือดไม่ผ่านก็ไม่สามารถให้คีโมได้ถ้าเกิดเลือดผ่านก็โอเคให้คีโมได้แล้วเขาจะแม่เขาจะดูแลเรื่องการกินแล้วจากเขาจะแบบไม่ค่อยอยากจะกินอะไรกินน้อยอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็งงเป็นห่วงมากเลยแล้วก็วันนั้นก็เห็นเขาบอกว่าเหมือนเขาหน้าเขาเหมือนอมทุกข์ก็เลยบอกแม่เรามาอธิษฐานกันแล้วแม่ก็พูดถึงว่าเนี่ยได้ยินเสียงเขาว่ายายรักยายรักหมายถึงอะไรคือเราก็พอรู้ว่ากันแต่รายละเอียดเรารู้ไม่ลึกไงค่ะรู้ว่าเป็นในธรรมศาลาที่ขอความช่วยเหลือจากพระเยซูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยังไงไปอ่านรายละเอียดในยายรัตน์เนี่ยอยู่ในพระคัมภีร์ลูกาบทที่8ข้อที่41ซึ่งพระเยซูได้ตรัสกับยายรัตน์ว่าอย่ากลัวจงเชื่อเท่านั้นแล้วลูกท่านจะหายก็เลยบอกว่าแม่เนี่ยพระเยซูมันตัดกับแม่โดยตรงเลยนะว่าให้แม่ว่าอย่ากลัวอย่ากังวลกังวายยังไงอ่ะพระเจ้าจะดูแลแล้วก็รักษาแจวเองก็เลยบอกให้เขาว่าตัดความกังวลไปให้มาพึ่งพระเจ้าดีกว่าโดยการอธิษฐานขอพระเจ้าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเมื่ออาทิตย์แล้วอะค่ะที่เขาไม่ได้มาแคร์เพราะว่าเช้าวันพฤหัสอะจะต้องไปพบหมอเพื่อที่จะให้คีโมแล้วก็เราก็ลุ้นเหมือนกันนะเอ๊ะเลือดจะผ่านไม่ผ่านแบบไปเข้าค่ายก็ไม่กินอะไรเลยอะไรเงี้ยกลับมาก็แบบกังวลกลัวจะไม่ผ่านอะไรเงี้ยก็ทะเลาะกันค่ะแล้วเราก็ลุ้นแล้วเราก็ไม่โทรศัพท์ตกเย็นแล้วก็เห็นเขาไม่โทรมาว่าจะต้องกลับบ้านก่อนอะไรแล้วก็คิดว่าใส่เลือดอะโอเคผ่านให้คีโมเรียบร้อยแล้วก็เราตกเย็นเราเลิกงานแล้วก็ถามแม่ว่าเรียบร้อยไหมแม่บอกโอเคเลื่อนผ่านก็ขอบคุณพระเจ้า